คศ982อาณาจักรต้าเหลี่ยวของชาวชีตันก่อตั้งมาแล้วกว่า6ทศวรรษผ่านห้องเต้ตระกูลเย่ลุย5พระอ,องค์เหลียวจิ้งจงห้องเต้น้ำดีผู้ปกครององค์ที่5ของราชวงศ์เหลี่ยวสิ้นบุญในปีนี้เย่ลุยหลงซุยโอรสของเหลียวจิ้งจงในวัย11ปีสืบต่อราชบัลลังก์ประวัติศาสตร์เรียกเหลียวเซิ่งจง เพราะอายุยังน้อยพระมารดาของเขาเซียวชั่วเลื่อนเป็นไทเฮาจึงกลายเป็นผู้สำเร็จราชการ ชะตาราชวงศ์เหลียวฝากไว้กับห้องเต้เด็กวัย11ปีกับแม่ไม่ยังสาวอายุ29ปีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อาจจะพาเราให้คิดว่าราชวงศ์เหลียวถึงข่าวลำบากแล้วแต่ไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ราชวงศ์เหลียวจะรุ่งเรืองรุ่งโร์ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมา